ตอนนี้ช่องดาวฟัสบูมเขาก็ได้อัปโหลดคลิป Skibidi Toilet เป็น EP ที่46เป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นระยะเวลาเพียงแค่1เดือนกว่าๆที่สร้างคอนเทนต์มาได้เยอะมากๆนะครับผมแต่คุณผู้ชมอยากรู้ป่ะครับว่าคลิปเกี่ยวกับ Skibidi Toilet ทั้งหมดที่ช่องดาวฟัสบูมเขาอัพมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาคำนวณรวมกันแล้วคิดค่าแอดแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทกันแน่โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมากับคลิป Skibidi Toilet อีกคลิปหนึ่งนะครับผมแต่ผู้ชมไม่คลิปนี้ผมไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเอาจริงๆแล้วช่องดาฟัตบูมเนี่ยเขาก็อัปเดตคอนเทนต์มาเรื่อยๆแหละผู้ชมแต่ว่าหลังๆมานี่ก็มันก็มีข้อมูลที่มันดู EP ดูแบบ OP บ้างแล้วอย่างเช่นไอ้เจ้าไททัน TV Man เนี่ยแม่งก็โหดเหลือเกินใครอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนไปดูเอาเองนะผมใน Skibidi Toilet EP ที่46นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าณวันที่ผมอัพคลิปเนี้ยก็คงจะมี EP ใหม่ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ทีนี้คุณผู้ชมผมอยากจะชวนผู้ชมมาคุยเกี่ยวกับเรื่องนึงก่อนนะครับผมนั่นก็คือเรื่องคอนเทนต์ Skibidi Toilet ของช่องดาฟัตบูมนี่แหละคุณผู้ชมคุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าตั้งแต่ที่ช่องเนี้ยเขาอัพคลิปเกี่ยวกับเจ้า Skibidi Toilet โผล่มาเนี่ยเขาได้เงินจากค่าแอดทั้งหมดกี่บาทกันแน่น่าสนใจว่าโคตรน่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อมีเรื่องกับผมอีกครั้งถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามช่องดาฟัตบูมนะผมไปกดติดตามให้เขาด้วยนะครับผมตอนนี้เขาก็กำลังแบบอัพคลิปสกิลวิดีโอเทเลตโผล่มารวยๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบเว้นช่วงไปวัน2วันบ้างนะครับผมแต่ก็เห็นว่าอัปเดตเรื่อยๆไม่ได้ขาดสายนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามีว่าจะมีทีท่าว่าจะจบตอนไหนนะจริงๆดูเหมือนจะจบหลายตอนแล้วคุณผู้ชมแต่ไปมาก็แบบยืดเยื้อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีความแบบยิ่งใหญ่ในทุก EP เปิดมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้คุณผู้ชมผมสงสัยเว้ยผมกดเข้าไปดูในช่องดาฟัตบูมเขาใช่ปะก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วอะเขาเริ่มอัพคอนเทนต์เกี่ยวกับ Skibidi Toiletอะแบบจริงๆจังๆเลยก็คือเมื่อ1เดือนที่แล้วเว้ยเท่ากับว่าคอนเทนต์ทั้งหมดตั้งแต่ EP 1เนี่ยเห็นป่ะ Skibidi Toiletซีซั่น1 full screen แบบเนี้ยจนมาถึง EP ที่46เนี่ยมันเป็นระยะเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเว้ย1เดือนกว่าๆอ่ะตีไปว่า1เดือนแล้วกันคุณผู้ชมซึ่งมันเป็น1เดือนที่รวดเร็วมากๆทั้งในเรื่องของการผลิตคอนเทนต์และรวมถึงยอดวิวเว้ยคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมอย่างผมอยากคุณผู้ชมดูเฉพาะคลิปที่ว่าเขาตัดเอามารวมเป็น EP แบบเป็นหน้าจอแบบ full screen เนี่ยเท่าได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 11คลิปนะครับผม11คลิปด้วยกันซึ่งแต่ละคลิปเนี่ยอาจจะแบบมีความยาวไม่นานมากยาวสุดเนี่ยคือประมาณสัก2นาทีนะครับผม2นาที1วิแค่นั้นเลยที่ยาวสุดที่เหลือก็แบบ30วิ40วิบ้างนะครับผมคาๆกันไปแต่ที่สำคัญเลยก็คือทุกคลิปที่เขาอัปโหลดมาเนี่ยยอดวิว10ล้านวิวขึ้นหมดคุณผู้ชมโคตรโหดอย่างนี้ EP 1 14ล้านวิวมาคลิปต่อมา26ล้าน32ล้าน26ล้าน14ล้าน19ล้าน20ล้าน27 1732แล้วก็21ล้านคือแบบหลัก10ล้านขึ้นทุกคลิปเลยนะครับผมนี่คือผมนับเฉพาะคลิปยาวๆนะยังไม่ได้นับในวิดีโอของช็อตนะลองกดดูช็อตซีเป็นยังไงบ้างนี่ช็อตเขาก็จะอัพเป็นสั้นๆนะครับผมซึ่งช็อตนี่ก็บอกได้เลยว่า10ล้านอัพเหมือนกันและช็อตไม่มีความถี่มากกว่าด้วยเห็นป่ะเนี่ยเขาจะลงทุกเอพิโซดเป็นช็อตนะครับผมนี่เห็นไหมย้อนกลับไปปึ๊บโอ้โหโคตรเยอะเชื่อมี100ล้านวิวด้วย170ล้านวิวเจ็ดแค่นี่นะครับผมเห็นไหม EP 1ก็อยู่แถวประมาณนี้เอพิโซดอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องที่ผมดูก่อนนั้นเนี่ยที่เขายังไม่ทำสกีบี้ทะเลอ่ะยอดวิวเขาก็เยอะอยู่แล้วนะแต่พอยิ่งมาทำสกีบี้ทะเลด้วยอ่ะโหกลายเป็นพุ่งทะยานแล้วคุณผู้ชมเห็นปะ10ล้านขึ้นหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมเลยอยากสงสัยมากว่าคลิปนี้ช่องดาฟัตบูมตั้งแต่เขาทำคลิปมา1เดือนกว่าๆเนี่ยเขาได้เงินจากยอดแอดของคลิปสกิปโรเทตไปทั้งหมดกี่บาทกันแน่โคตรน่าอยากรู้เลยนะครับผมแต่ผมบอกตามตรงว่าเยอะแน่นอนคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือผมอยากนับของช็อตด้วยนะเพราะว่าช่องดาฟัตบูมเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องของวิดีโอช็อตนะครับผมก็คือวิดีโอสั้นแนวตั้งเพราะว่ายอดในช็อตเขารวมถึงยอดใน TikTok เขาเนี่ยเยอะมากๆคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราคำนวณค่าแอดในช็อตอ่ะเขาบอกว่าจริงๆจะคำนวณยากนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวิดีโอที่สั้นและการใส่แอดมันอาจจะแบบไม่ได้ซัพพอร์ตเท่าการทำวิดีโอยาวเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าช่วงนี้ YouTube เขาปรับใหม่ให้สามารถยิงโฆษณาแอดใน YouTube Short ได้แล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังไม่ช่ำชองเรื่องนี้อยู่ดีว่าเขาจะทำได้กี่บาทแต่ผมเชื่อว่าเฉพาะวิดีโอช็อต1คลิปยอดวิว50ล้านขึ้นแบบนี้ได้เงินเยอะแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอเอามาสโคปแค่ในวิดีโอปกติเฉยๆก่อนดีกว่านะครับผมโอเคซึ่งจากที่ดูเราได้11คลิปใช่มั้ยผู้ชมผ
ผมจะเอาหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยนะครับผมเราจะดูมาตรฐานยังไงผมจะอ้างอิงจากมาตรฐานในช่องของผมเว้ยอ่ะย้อนกลับไปก่อนมันจะมีคลิปนึงของผมนะผมนี่คือคลิปนี้เป็นช่วงสมัยแบบ4ปีที่แล้วอ่ะผมยังทำคลิปแปลงร่างเป็นไรเดอร์อยู่อ่ะใครที่ตามช่องผมแรกๆเมื่อแบบหลายปีก่อนก็น่าจะรู้นะครับผมคลิปนี้น่าจะมาใช้อ้างอิงกับช่องดาฟัตบูมได้เนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่มีระยะเวลาเพียงแค่45วิเท่านั้นคุณชมก็คือไม่เกิน1นาทีนะครับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับช่องดาฟัตบูมก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือเห็นป่ะวิดีโอเค้ามันสั้นๆนะครับผมบอกก่อนเลยว่าใครที่ไม่เคยทํา YouTube อาจจะไม่รู้แต่ว่าวิดีโอที่เค้าลงเป็นแบบฟูลสกรีนแบบเนี้ยระยะเวลาของวิดีโออ่ะส่งผลต่อค่าแอดที่จะได้นะครับผมถ้าเกิดว่าวิดีโอคุณยาวกว่า8นาทีขึ้นไปเงี้ยคุณสามารถใส่แอดได้มากขึ้นแบบ2ตัว3ตัวได้แต่ถ้าเกิดวิดีโอสั้นๆแบบเนี้ยอาจจะใส่แอดได้แค่วิดีโอเปิดนิดเดียวซึ่งทำให้ค่าเงินที่คุณจะได้ในวิดีโอของคุณน่ะลดน้อยลงกว่าคลิปที่มีเวลายาวกว่านั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ช่องของเขาได้เปรียบมากตรงไหนได้เปรียบตรงที่ยอดวิวเว้ยคุณชมเวลาของเขาอาจจะสั้นก็จริงแบบ30วิ1นาทีแบบนี้แต่คนดูคลิปเขาแม่ง10ล้านวิวขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นค่าแอดเขาได้เยอะแน่นอนนะครับผมทีนี้ย้อนกลับมาคลิปของผมนะผมนั่นก็คือคลิปนี้อัปโหลดไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะผมความยาวเพียงแค่45วิด้วยกันแต่คนดูคลิปนี้มีมากถึง 700,000 วิวคุณชมโคตรเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอหลังบ้านว่าคลิปนี้ได้ค่าแอดเท่าไหร่นี่นะครับผมคลิปนี้อัปโหลด4ปีที่แล้วยอดดู 700,000 กว่าวิวนะครับผมผมได้ค่าแอดทั้งหมด 690.40 ดอลลาร์ครับผมอันนี้คือดอลลาร์ท่านผู้ชมไม่ใช่เงินบาทนะ490อ่ะตีไปเลย690แปลเป็นเงินไทยเท่ากับ 24,000 บาทคุณผู้ชมคลิปนี้ 700,000 วิวผมได้ 24,000 บาทเราตีไปกลมๆแล้วกันนะว่าถ้าได้สักประมาณ 700,000 ได้ 24,000 ผมตีไปง่ายๆเพิ่มมาอีกสัก 300,000 กว่าล้านวิวตีสักได้สัก 30,000 นะครับผมตีกลมๆเลยว่า1ล้านวิวเท่ากับ 30,000 นะครับทีนี้เราลองกลับมาดูช่องดาฟัตบูมมาก11วิดีโอนี้เขาได้กี่วิวคุณผู้ชมนี่เอี๊ยกูเหนื่อยแน่นอนเลยอ่ะมาคลิปแรกนะครับผม14ล้านบวกไป14บวก26บวก32นะครับผมคลิปที่4ได้26ล้านแล้วก็14ล้านบวก26บวก14นะครับผมแล้วก็ได้19ล้านแล้วก็20ล้านโอ้โหยอดวิวโคตรเยอะเลย19บวก20ตามมาด้วย27ล้านแล้วก็17ล้านนะครับผม27บวก17แล้วก็2วิดีโอล่าสุดนะผมปิดท้ายที่32ล้านเหี้ย32ล้านวิวคนมาดู Titan TV Man กับ Titan Speaker Man ต่อยกัน32ล้านบวกกับ21ล้านนะครับผมบวก32บวก21เท่ากับป๊อ248ล้านวิวคุณผู้ชมนี่คือจำนวนวิวที่เขาทำได้โดยเฉลี่ยนะต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยทั้งหมด11คลิปนี้นะครับผมเนี่ย1 2 3 4 5 11คลิปนี้ยอดวิวรวมกันได้ทั้งหมด248ล้านวิวนะตอนนี้นะอนาคตผมคิดว่าทะลุรวมกันเกิน250ล้านแน่นอนทีนี้เราตีคร่าวๆว่าเมื่อกี้ผมทำยอดวิวไปได้1ล้านวิวตีว่า 30,000 ใช่ไหมเท่ากับว่า1อันเนี้ยเท่ากับ 30,000 เราก็จะสามารถเอา248คูณ 30,000 ได้แล้วมันจะได้เข้ากับค่าเงินที่ช่องดูฟัตบูมอาจจะทำได้ในเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคเราคูณ10 100 1,000 10,000 30,000 1 2 3 10 100 1,000 10,000 ล้าน7ล้าน 440,000 บาทพระเจ้าช่วยมีความเป็นไปได้สูงครับผมที่ว่าช่องดาฟัตบูมเขาทำเนี่ยเดือนเนี้ยแค่1เดือนมาเนี้ยลงแค่11คลิปนี้เขาอาจจะทำเงินได้มากถึง7ล้าน4แสนบาทคุณผู้ชมโอ้พระเจ้านี่คุณผู้ชมอย่าลืมนะนี่ผมบอกแค่ว่าเป็นคลิปยาวที่เขาลงนะอันนี้คือแบบไม่เกิน2นาทีนี่คือถือเป็นคลิปยาวนะผมยังไม่ได้นับรวมถึงค่าเงินที่ได้จากค่าแอดในนี้อีกนะในช็อตเนี่ยยังไม่นับนะครับผมซึ่งผมเชื่อเลยว่าเยอะแน่นอนคุณผู้ชมดูดิแต่ละคลิปแม่งแบบจะเป็นร้อยล้านนะครับผมตีความคร่าวๆนะผมมองว่าช่องดาฟัตบูมเดือนนี้อาจจะไม่ต่ำกว่านี้หรือเผื่ออาจจะมีเยอะกว่า7ล้านก็เป็นไปได้นะครับผมยิ่งได้ข่าวด้วยว่าค่าแอดของต่างประเทศเนี่ยเขาได้เงินเยอะกว่าของไทยเรานะครับผมและยิ่งถ้าเกิดว่าคนมาดูคลิปของคุณเนี่ยเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามาจากโทนทวีปอื่นโซนอื่นเนี่ยคุณจะได้ค่าแอดที่เขาเข้ามาดูเยอะกว่าเป็นพิเศษด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าช่องดาฟัตบูมช่วงเดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ยปังแน่นอนพี่เจ้าของช่องคนนี้กูบอกเลยว่ารวยอ่ะซีรีส์ Security Toilet เนี่ยอย่าทิ้งเด็ดขาดทำไปเรื่อยๆเลยพี่รวยแน่นอนนะครับผม
โอเคนะครับผมคุณผู้ชมคลิปนี้ประมาณนี้นะผมเป็นการหาข้อมูลคร่าวๆเอาจริงๆก็คือยังไม่เป๊ะนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนเนื่องจากว่าใครได้เกิดทำ YouTube นะก็เข้าใจว่าข้อมูลหลังบ้านจริงๆแล้วมันใช้อ้างอิงกันแบบเป๊ะๆไม่ได้ของผมก็คือแบบว่าเอาพอมาอ้างอิงได้เล็กๆน้อยๆนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้ข้อมูลหลังบ้านของเขาเป็นยังไงบ้างแต่อันนี้ก็คือเอามาเทียบเคียงตามความน่าจะเป็นนะเพราะว่าดูจากเทียบจากยอดวิวแล้วก็แถบโซนรวมถึงระยะเวลาของวิดีโอด้วยก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคลิปของพี่ดาฟัตบูมเสียดคลิปเนี้ยไม่ได้โดนแบรนด์หรือว่าไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อะไรทำยอดวิวจากแอดโฆษณาได้ปกติอาจจะทำเงินได้มากถึง7ล้านบาทขึ้นไปเลยนะครับผมไม่รู้เผลอๆแต่10ล้านหรือเปล่านะโอเคนะครับผมชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมอาจจะทำข้อมูลสรุปคร่าวๆกันแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ในช่อง YouTube ที่อลังการมากๆนะผมเห็นหลายๆช่องแล้วทำกับซีรีส์คลิปวิดีโอเทเลนต์เยอะมากๆนะครับผมส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าก็สนุกดีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำข้อมูลด้านไหนมานำเสนอมากมายนะคุณผู้ชมเพราะว่านั่นแหละมันก็แบบ1คลิปมันก็สั้นๆอ่ะไม่กี่นาทีเองนะครับผมก็แบบจะทำ1คลิปก็คือแบบต้องรอให้เขาลงประมาณสักคลิป 2-3 คลิปมาแล้วผมค่อยมาทำคลิปสรุปอีกทีนึงผมทำคลิปนึงที่แบบเขาลงมาแล้วผมทำเป็นคลิปต่อแยกยาวผมทำไม่ได้ว่าผมรู้ผมจะพูดอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมมาทำคลิปข้อมูลสรุปคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปชมกันในที่นี้ผมอย่างที่บอกก็คือข้อมูลหลังบ้าน YouTube มันไม่เสถียรนะผมแต่ช่องก็จะมีความแตกต่างกันไปผมแค่ออกพูดในความน่าจะเป็นมันจะเป็นไปได้แค่นั้นเองนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องคอมเมนต์ผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมโคตรล่ำซ้ำอ่ะพี่กูบอกเลย